เดือนหน้าจ้างซ้ำอีกได้นะครับลด 10% นะครับอุ๊ยคุณถ่ายรูปนางผมไม่รู้จะเล่นมุกอะไรคุณมันต้องมีดนตรีเอาเพลงอะไรขึ้นมาก็ได้ครับเพลงสไตล์เมื่อกี้ชาตรีอะไรอย่างเงี้ยเพลงเชื่อฉันครับมีคนขอมานะครับนี่จ้างสแตมป์ทองไหมครับผมถามจริงเชื่อฉันครับถ้าเขาขอมาก็เล่นได้ครับวงดนตรีเราอัจฉริยะเตี้ยกันอยู่เตี้ยกันอยู่เชื่อฉันเล่นได้เฉยผมลืมว่าผมร้องไม่ได้นะครับเชื่อผมจะสมไม่เหลือใครไม่มีเหลือห่วงใยรักแท้และแน่จริงโปรดทิ้งความคิดจะเปลี่ยนใจให้ผมขอเพลง Walking Dead ดีกว่าแบบนี้นะครับในโลกที่ทุกคนต้องการจะกินเนื้อมนุษย์เมื่อเราเดินไปไหนทุกคนก็จะขอส่วนชิ้นเนื้อหนังของเรานะครับนั่นเป็นเพลง Game of Thrones นะครับเขาให้ดอกไม้เอาหรือเปล่าสแตมป์ค่ะมีอะไรโอกาสอะไรครับอ๋อชื่นชอบค่ะชื่นชอบก็ให้ดอกไม้นะครับท่านผู้ชมขอเสียงปรบมือครับโอ้ขอบคุณมากครับผมซื้อนางนุ่นไก่ก็โอเคนี่นะครับท่านผู้ชมในโลกที่ทุกคนหิวโหยโอเคนี่ดีนะนี่ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับพอถ่ายรูปเสร็จร้องเพลงกลับบ้านเลยนักร้องสมัยนี้ครับต้องทำได้ทุกอย่างนะครับร้องเพลงปุ๊บเอนเตอร์เทนนะครับลงมาถ่ายรูปเซลฟี่น้องไปด้วยนะครับขอบคุณมากจริงมาก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 มีดนตรีร้องไหมครับดนตรีร้องเกมบ็อกโทนครับอันนี้อยากจะขอความร่วมมือนะครับเมื่อกี้ขอความร่วมมือไปหลายทีแล้วอันนี้จะขอสักครั้งนะครับมีใครไปดูคอนเสิร์ตสมัยนี้นะครับวงดนตรีต่างๆชอบมีสัญลักษณ์มือนะครับเพราะประชีจะทำแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมสัญลักษณ์มนุษย์ต่างดาวเคยดูไหมฮะไม่เคยเลยวันนั้นดูแต่วงชาตรีกันอยู่เนี่ยหลวงพ่อสุนิททำนี้เป็นตัวเอลอยากจะเจอให้ไม่มีใครเก็ตเลยนะฮะเอางี้เราเป็นวัฒนธรรมใหม่เลยวัฒนธรรมใหม่แซมอยากจะมีภาษามือบ้างนะครับอันนี้คิดค้นโดยน้องนัทโพลีแคทนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเพราะว่าเวลาไปเล่นที่ไหนเนี่ยผมขอสัญลักษณ์มือเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะชูนิ้วกลางให้สักส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าวันนี้จะขอล้างไพ่ใหม่นะครับทุกคนพอพูดว่าขอสัญลักษณ์มือแซมทุกคนชูมือขวาเป็นกระดาษปุ๊บเฮ้ยไม่ใช่มือขวาเป็นค้อนมือขวาเป็นค้อนเดี๋ยวจะไม่ต้องทำเลยแบบพี่ตี้ดีกว่าพี่ตี้มีตรงนี้มือเบสของเราครับสัญลักษณ์สแตมป์ครับมือขวาค้อนมือซ้ายกระดาษแล้วก็สแตมป์ค้อนลงไปกระดาษครับสวยงามครับสวยงามมากครับลองทำทั้งวงครับมือขวาค้อนมือซ้ายกระดาษเพลงมาเป็นฮิปฮอปครับนี่คือการสแตมป์ลงไป
โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอเป็นลูกทุ่งครับนี่ถ้าเราไปสเตเดียมใหญ่ขอเป็นเพลงบอดี้แสลมพอแล้วเดี๋ยวเขาเก็บตังค์นะอยากให้ทุกคนทำท่านี้กันนะครับในเพลงต่อไปนะครับเพลงนี้แต่งทำนองโดยคุณสิงโตนำโชคครับผมเมื่อสิงโตนำโชคสักหน่อยนะครับโอเคนี่ชื่อเพลงว่าชายกลางครับชายกลางแต่เรากลางมือขึ้นมามือขวาถือกันคุณครับ